นะคะก็วันมีการพูดคุยกันนะคะจากจีนค่ะกับรองผู้ว่าการมณฑลไหหลำค่ะไปพูดคุยกันแล้วก็มีหลากหลายประเด็นหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือว่าการเชิญชวนให้เป็นเมืองท่าสำคัญในของการค้าเสรีที่สำคัญเลยท่านเนี่ยได้พูดถึงการพบปะพูดคุยกันว่าถือว่าเป็นความสำเร็จกับอนาคตในการสร้างเงินสร้างงานให้กับทั้งสองฝ่ายต่อไปมูลค่าระหว่างไทยกับที่มีการพูดคุยนะคะก็จะหาลือกันถึงมูลค่าของมณฑลสำคัญที่มีการลงนามกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะมีการส่งออกกันไปถึงที่นั่นนะคะแล้วก็พูดคุยตั้งเป้าหมายตลาดจีนที่ส่งออกปีนี้บวกไป 1%สำหรับจีนเองมินิ FTA กับไหหนานนะคะกำลังจะมีการพูดคุยต่ออีกกับเซินเจิ้นด้วยอีกไม่กี่วันนี้ค่ะไปฟังเสียงกันค่ะครับการพบปะกันวันนี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับอนาคตที่จะสร้างเงินให้กับทั้งสองฝ่ายต่อไปนะครับสำหรับตัวเลขภาพรวมๆก็มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไหหนานปีที่แล้วนะครับ 18,200 ล้านบาทครับขอเอาเป็นตัวเลขบาทเพิ่มขึ้น 91.9% หลังจากเรามีมินิ FTA เฉพาะการส่งออกเพิ่มขึ้น 66.8% มูลค่า 1,465 ล้านบาทสำหรับจีนเรามี1ไหหลำ2มณฑลการสู้ที่มีแล้วกำลังจะมีอีกคาดว่าไม่กี่วันข้างหน้านี่ครับก็คือกับเซินเจิ้นแล้วก็กับนะครับก็อย่างที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าไว้นะครับว่ามูลค่าการค้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 18,200 ล้านแต่ที่น่าสนใจก็คือเพิ่มขึ้นถึง 91.9% ถือว่าสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากมินิ FTA นะครับแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของพูดถึงการค้าไทยกับจีนนะครับแล้วก็พูดถึงเมืองดูสิช็อตกลางอากาศนะครับก็ไหหลำนะครับหรือไหหนานเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วคุณก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเคยไปเปิดตลาดทีละคือถ้าพูดถึงก็จะมีเรื่องยางพาราเรื่องผลไม้เคมีพันเหมืองแร่เนี่ยก็สำคัญและการไปพูดคุยครั้งนี้ก็อาจจะไปพูดคุยหาลือเรื่องของสินค้าปลอดภาษีนะคะเพราะว่าไทยกับจีนเองกับไหหนานเองก็มีการส่งสินค้าประเทศเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับต่างๆมาเหมือนกันค่ะก็เลยมองว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีระหว่างไทยกับจีนค่ะในอีกมณฑลทั้ง7มณฑลที่จะมีการหารือในอนาคตด้วยค่ะนะครับแล้วก็ทางฝ่ายไทยเองก็คือคุณจุรินทร์เนี่ยท่านก็ได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้กับไหหนานสนับสนุนนะครับมี6ประเด็นด้วยกันนะอันนี้ก็บอกว่าอันที่1 นะครับอยากให้ต่อยอดมินิ FTA อันที่2ก็คือบอกว่าเสนอให้จัดเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างกันให้บ่อยขึ้นมากขึ้นอันที่3ก็คือให้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอันที่4คือเสนอให้ไหหนานเนี่ยอำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยอยู่ในร้านปลอดภาษีของไหหนานนะแล้วก็ประเด็นที่5ก็คือเชิญไหหนานนะครับส่งนักธุรกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยเช่นนะครับสไตล์แบงคอกนะครับทาป้าซึ่งเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็ไทยเฟกนะครับไทยเฟกอังกาเอเชียนะครับรวมทั้งโอ้ไปทานโทษไทยเฟกอนุกาเอเชียครับก็คือเป็นงานด้านอาหารแล้วก็มีไทยล็อกด้านโลจิสติกรวมทั้งบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ด้วยนะครับไหหนานก็มองเอาไว้ว่าน่าจะเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเมืองท่าสำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าในการพูดคุยเรื่องของสินค้ากันนะคะ